กริดวอนหยุดบูลลี่ถามกลับถ้าผอมจะรักไหมลั่นซิงเกิลใหม่จะทำหุ่นให้ดูดีกริดวอนหยุดบูลลี่ถูกบูลลี่เรื่องหุ่นเรื่องรูปร่างมาสักพักใหญ่สำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มกริดบุญยะเลี่ยงซึ่งตอนนี้กำลังมีผลงานเพลงที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดียอดวิวในพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องกับเพลงที่มีชื่อว่าทรงสมัยกริดวอนหยุดบูลลี่และถึงแม้ไม่วายจะถูกคอมเมนต์บูลลี่อยู่ในขณะนี้นักร้องหนุ่มก็ไม่ย่อท้อโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงไอจีบรรยายไว้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนอ้วนห้ามเป็นศิลปินในส่วนของข่าววันนี้ลงเครื่องจากนครศรีธรรมราชข้อความเด้งตลอดทั้งวันก็ว่าอะไรอ๋อเรื่องนี้นี่เองเอาจริงๆเครียดนะแต่ทำไงได้ใจมันรักที่จะร้องเพลงขอถามคำถามเดียวอ้วนแล้วร้องเพลงไม่ได้หรออ้วนแล้วเต้นไม่ได้หรอทำไมละไม่มีพื้นที่ของคนอ้วนเลยหรออย่าเห็นว่าคนทีมอ้วนนะบางท่านไล่ให้ไปทำอย่างอื่นไม่ต้องมาร้องเพลงทำไมครับผมเกิดมาผมก็มีฝันของผมคุณจะมาทำลายฝันของผมทำไมที่ฝันของคุณผมยังไม่ยุ่งเลยไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำติได้ชมได้นะแต่ช่วยติให้มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่มาบั่นทอนจิตใจกันแบบนี้แต่ก็อย่างว่าแหละมันอยู่ในพื้นที่สาธารณะผมอ้วนก็โฟกัสกันที่ผลงานสิจะมาจับผิดอ้วนกันทำไมแล้วถ้าผมพร้อมละจะรักผมอยู่ไหมก็ไม่ได้สนใจผมอยู่เหมือนเดิมกริดวอนหยุดบูลลี่ส่วนเรื่องเพลงถ้ามันไม่มีการเริ่มต้นที่จะทำหรือมีอะไรใหม่ๆก็จะอยู่เหมือนเดิมบอกแล้วคอนเซปต์ของผมคือการเอาลูกทุ่งไปสู่สากลให้ได้ผมจะทำทุกอย่างที่มีความเป็นไทยและลูกทุ่งอยู่ในผลงานตลอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรู้ไหมการที่ผมทำอะไรใหม่ๆถึงแม้ผมจะไม่ดังผลงานผมจะไม่ปังแต่ยังมีค่ายและศิลปินบางคนเอาผลงานผมเป็นแรงบันดาลใจถึงแม้ว่าเขาจะทำออกมาแล้วดังกว่าผมก็ยินดีที่จะเป็นคนเปิดทางให้เพราะถ้ามันไม่มีการเริ่มต้นก็จะไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นจงอย่ากลัวในเส้นทางของตัวเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดนตรีไม่มีขอบเขตคนอ้วนสามารถร้องเพลงได้เพลงผมชื่อทรงสมัยนะครับถ้าคุณจะเปรียบเทียบกับเพลงขอวาเพลงแรกของผมก็ยินดีครับเพราะผมได้ยอดวิวจากพวกคุณกริดสบุญยะเลี้ยงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทรงสมัยกริดวอนหยุดบูลลี่หนุ่มกริดยังเล่าอีกว่าตอนนี้ผมเพิ่งปล่อยซิงเกิลที่5ออกไปล่าสุดเพลงทรงสมัยซึ่งกระแสตอบรับคนเข้ามาดูใน TikTokคริดขีดล่างบุญยะเลี้ยงและนำแผ่นเสียงไปเล่นเยอะมากๆเลยครับเพลงนี้เป็นแนวเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยที่มีกลิ่นไอดนตรี R&B ผสมฮิปฮอปเข้ามาในเพลงมันคือเพลงปั่นกวนๆตลกๆที่พูดถึงความน้อยเนื้อต่ำใจของผู้ชายที่กำลังน้อยใจแฟนจากที่เป็นคนบ้านนอกเข้าไปในเมืองกรุงแล้วไปเจอคนที่ดีกว่าจนไม่ยอมฟังเพลงลูกทุ่งแล้วแต่หันไปฟังเพลงสากลแทนเพลงสนุกที่กริดตั้งใจทำออกมาให้ทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้รับฟังกันแต่พอปล่อยไปได้สักพักก็จะมีหลากหลายคอมเมนต์ทั้งชมทั้งด่าทั้งต่อว่าแล้วก็จะพูดว่ากอบพี่กระแตดังหรือเปล่าทำเพลงอะไรออกมาไม่ได้เรื่องกริดวอนหยุดบูลลี่บางคนก็บอกว่าไม่ต้องมาร้องเพลงหรอกไปทำอย่างอื่นดีกว่าโดนบูลลี่ว่าไม่หล่ออ้วนมาร้องเพลงทำไมพอเราโดนคอมเมนต์แรงเราก็เสียใจเศร้าอยู่นะแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่ชอบเราแต่ก็พิมพ์ตอบเขากลับไปว่าไม่ชอบผมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวซิงเกิลใหม่ผมจะทำหุ่นให้ดูดีขึ้นมาแต่ถ้ายังไม่ชอบอีกก็ยังมีแดนเซอร์หล่อๆอีกนะครับที่ช่วยรักผมหน่อยจริงๆอยากให้ดูที่ผลงานของผมเป็นหลักคอมเมนต์ได้แต่ก็ควรมีขอบเขตและการใช้คำพูดที่โอเคหน่อยเราเป็นคนสาธารณะเข้าใจติเพื่อให้ก่อรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนหล่อไม่ใช่คนเก่งตั้งแต่แรกแต่ผมก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆและเป้าหมายของผมอยากคว้ารางวัลการทำงานเพลง
เช่นรางวัลอวอร์ดต่างๆแล้วนำเพลงไปโชว์ต่างประเทศในความเป็นไทยความเป็นลูกทุ่งเพื่อให้เขารู้ว่าประเทศเรายังมีเพลงลูกทุ่งหรือไทยคันทรีอยู่นะก็อยากให้คนที่บูลลี่ว่าเปิดใจลองฟังเพลงของผมสักนิดครับส่วนที่กระแตก็มีแนะนำว่าให้อยู่นิ่งๆมันอาจจะทำให้เราเสียเซลล์บ้างแต่สุดท้ายก็ให้เราปล่อยผ่านไปเมื่อไหร่ธงที่ผมตั้งเอาไว้สำเร็จก็หวังเอาไว้ว่าคนบูลลี่จะกลับมารักและชื่นชอบในผลงานเราบ้างครับที่แต่ตั้งใจอยากจะออกเพลงคู่พี่น้องมากๆอยากมาฟีเจอริ่งด้วยโดยที่แต่จะเป็นสปอนเซอร์ออกทุนให้ทุกอย่างแต่ว่ามีโจทย์มาให้ผมคือให้ลดน้ำหนักให้ดูดีแบบมีซิกแพคก่อนพี่กระแตจะพูดว่าผมเองเหมือนเขาในร่างผู้ชายกระแตเป็นแบบไหนมันสะท้อนมาในตัวของผมเลยพี่กระแตอยากให้ทุกคนรู้จักกริดที่เป็นตัวกริดไม่ได้อยากให้มองในเรื่องที่กริดเป็นน้องชายกระแตแต่ตอนแรกต้องลดน้ำหนักก่อนตอนนี้จาก114ลดลงมาเหลือ99แต่ก็อยากจะลดให้ได้40กิโลอยากให้หุ่นดีแล้วพร้อมลุยซิงเกิลคู่แต่กริดเลยครับศาลรัฐธรรมนูญขีดเส้น15วันส่งหลักฐานเพิ่มคดีพิธาถือหุ้นไอทีวีก้าวไกลชูแก้112ศาลรัฐธรรมนูญสั่งผู้เกี่ยวข้องยื่นหลักฐานเพิ่มปมพิธาถือหุ้นไอทีวีก้าวไกลหาเสียงแก้มาตรา112ภายใน15วันระบุเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาคดีเมื่อวันที่11ตุลาคม2566สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101.6ประกอบมาตรา98.3หรือไม่จากกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและคดีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรอดีตทนายความพุทธอิสระขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างงบร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่ต่อมาผู้ถูกร้องทั้งสองยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมบัญชีระบุพยานฉบับลงวันที่26กันยายน66นั้นทั้งสองคดีศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันได้รับหนังสือ